ถอดรหัสปริศนาธรรมหลวงปู่ขาวศิษย์หลวงปู่ใหญ่ตามรอยธรรมตำนานแผ่นดินมีบันทึกเอาไว้ว่าหลวงปู่ใหญ่หรือหลวงปู่เทพโลกอุดรนั้นท่านมีอภินิหารมากมายและท่านไปมาไร้ร่องรอยเป็นอาจารย์ใหญ่ในสายอภิญญาได้รับพุทธบัญชาจากพระพุทธเจ้าให้อยู่ดูแลพระศาสนาไปจนกว่าจะครบถ้วน 5,000 ปีตามพระพุทธพยากรณ์เป็นพระอรหันต์มาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลและเป็นสหธรรมิกกับพระโมคคัลลานะท่านมีฤทธิ์มากสายในดงศิษย์ของท่านมีทั้งพระและคฤหัสถ์มีความลึกลับซ่อนเร้นปิดบังอำพรางมีปฏิปทาแปลกประหลาดไม่เหมือนใครบ้างก็แกล้งบ้าแบบหลวงพ่อเฉยอาจารย์ของเสียนสูที่ชลบุรีไม่สนใจความเป็นไปของโลกแบบหลวงพ่อกบหลวงพ่ออุภาสีบ้างก็ออกแนวพระเกจิอาจารย์อย่างสมเด็จโจวัดระฆังหลวงปู่สุขปากของมะขามเท่าหลวงพ่อเงือบปางครานหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่อพรมวัดช่องแคและหลวงปู่มุนและบ้างก็ออกแนวพระสาวิปัสสนากรรมฐานอย่างหลวงปู่มั่นบางก็ออกแนวพระอาจารย์สำนักใหญ่หลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันบางก็ออกแนวพระสันโดษชอบปลีกวิเวกอยู่รูปเดียวเช่นหลวงปู่แสงวัดมณีชนขันหลวงพ่อเกษมเขมโกหลวงปู่พิสดูหลวงปู่จำปาและหลวงปู่โงนเรียกว่าศิษย์ของท่านที่เป็นพระอภิญญาสายหลวงปู่ใหญ่หรือหลวงปู่เทพโลกอุดรมีทั้งแบบในดงและนอกดงสายในดงคือสายที่อยู่แต่ในป่าเขาลำเนาไพรหรืออยู่ในอีกมิติหนึ่งเช่นอมรโคยานทวีปหรือเขาขันธมารในป่าหิมพานต์บางรูปก็จำพรรษาอยู่ในน้ำในสะดือทะเลเช่นหลวงพ่อพระอุปคุตเป็นต้นในนอกดงคือจะอยู่นอกป่าลึกอยู่ในเมืองหรือใกล้กับตัวเมืองพอให้คนได้พบได้เจอบ้างเพื่อทำหน้าที่สองคนดึงคนหรือโปรดคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันในสายของหลวงปู่ซึ่งต้องมีบุญบารมีพอสมควรการพบเจอหลวงปู่ใหญ่จึงไม่ใช่เรื่องง่ายนอกจากจะต้องมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันในหนังสือของหลวงพ่อจรัญในคัมภีร์อโศกาวทานเคยมีการเขียนบันทึกเอาไว้ถึงรูปลักษณ์ของหลวงปู่ใหญ่นั้นมีรูปแบบที่สุดแท้แต่ว่าท่านจะมาในรูปลักษณ์กายใดอย่างที่หลวงพ่อจรัญบันทึกไว้ท่านมีรูปลักษณะเป็นพระแก่เท่าชราภาพมากหูยานเกือบถึงบ่าผมเผ้ายาวรุงรังผิวหนังเหี่ยวย่นยานมากแต่น้ำเสียงเปี่ยมไปด้วยพลังและทรงฤทธิ์อภิญญาสูงพูดได้ทุกภาษาในโลกใบนี้แต่หลักๆจะพูดเป็นภาษามกฏหรือภาษาบาลีสามารถเหาะเหินเดินอากาศลองหนหายตัวได้เป็นเรื่องปกติเนรมิตร่างกายได้ทุกสภาพหลวงปู่ขาวเคยเล่าให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของหลวงปู่เทพโลกอุดรเอาไว้เรายอมจริงๆยอมรับท่านทุกทางยอมเป็นทาสรับใช้ท่านยอมสิริราบเพราะเราต่างๆหลายอย่างจากท่านแต่ถ้าเราจะมายกให้เห็นเป็นหลักฐานขึ้นมาอ้างอิงเช่นคนอื่นๆนั้นจนปัญญาเพราะไม่มีตัวตนในตอนที่ได้อยู่กับท่านด้วยกายเนื้อตลอด7วันแต่สำหรับทุกๆวันพระท่านจะมาสอนประจำทางสมาธิจะอยู่แห่งใดทุกวันพระท่านก็จะมาสอนให้โอวาทอย่างงานที่ทำให้บูรณะพระธาตุคุณคำในวัดมีอะไรจะปรึกษาท่านตลอดอย่างปรึกษาท่านว่าลูกจะสร้างสิ่งนี้จะสำเร็จไหมหลวงปู่จะบอกให้ทราบ
ลูกเอ๋ยถ้าถามว่าการสร้างในพระพุทธศาสนานี่มันดีไหมมันดีแต่ก็อย่างมงายให้สร้างเพราะสละความตระหนี่สร้างเพื่อให้เป็นพุทธบูชาถ้าจะสร้างก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าการสร้างวัตถุเพื่อให้เกิดอิทธิฤทธิ์นั่นมันผิดกับหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมศาสดาของเราท่านไม่ได้สอนในเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชท่านไม่ได้สอนให้ทำในเรื่องวัตถุมงคลแต่ถ้าเราทำก็ทำได้แต่ว่าเราอย่าไปยึดติด กับมันเราทำไว้เพื่อประดับตาโลกแต่สิ่งนี้ไม่ใช่แก่นของพระธรรมพ่อก็ไม่ห้ามแต่ก็อย่าไปหลงงมงายจนถอนตัวไม่ขึ้นวัตถุมงคลนั้นมันดีตรงกำลังใจสมมติว่าเรามีความท้อแท้แต่จิตเรามีความเชื่อว่าสิ่งทั้งหลายมันชั่วได้นั่นแหละคือตัวศรัทธาความชั่วมั่นเกิดเป็นฤทธิ์กระตุ้นจิตใจให้ได้เกิดผลเมื่อผลที่เกิดขึ้นที่จิตใจเขาได้รับผลดังใจเขาจึงเกิดความเชื่อศรัทธานับถือมีฤทธิ์มีเดชศักดิ์สิทธิ์จริงๆแท้ที่จริงมันเกิดจากจิตของเรามันไม่ได้เกิดจากวัตถุนั้นถ้าทำด้วยความเชื่อศรัทธาจึงจะเกิดเป็นฤทธิ์เป็นผลนายพันธการกิมทองเคยได้พูดถึงบทความนี้ว่าหลวงปู่ขาวเคยได้กราบเรียนหลวงปู่เทพโลกอุดรแล้ววัตถุมงคลที่พ่อสร้างไว้ล่ะมีไหมท่านบอกให้ทราบว่าตั้งแต่พ่อปวดมาในครั้งสมัยท่านหลวงพ่อมหากัสสปะเป็นพระอาจารย์สอนกรรมฐานท่านไม่เคยสอนเรื่องการสร้างวัตถุมงคลท่านสอนเรื่องการปฏิบัติอย่างเดียวเน้นหนักมีแต่เรื่องธรรมะล้วนๆเน้นการปฏิบัติล้วนๆไม่ได้สอนในเรื่องของวัตถุมงคลแต่ที่เขาเล่าลือกันว่าเป็นพระกุหลวงพ่อแตกที่นั่นที่นี่สิ่งที่เขาพูดเขาอุปโลกขึ้นมาเองพ่อไม่ได้ทำขึ้นแต่ที่จริงๆคือกรุวังหน้า 84,000 องค์นั้นพ่อทำไว้จริงๆทุกสิ่งทุกอย่างนะลูกเราจะทำอะไรก็ช่างขอให้ใจเรามีความศรัทธาเต็มร้อยเชื่อเต็มร้อยเมื่อเรามีความเชื่อศรัทธาเต็มร้อยความสำเร็จนั้นไม่ได้อยู่ที่วัตถุมงคลแต่สำเร็จที่ใจเราเมื่อใจเราสำเร็จแล้วทุกอย่างมันต้องสำเร็จเพราะทุกอย่างมันเกิดที่เหตุเกิดคลิกขึ้นที่ใจถ้าเรามีความเชื่อขอให้เราตั้งจิตอธิษฐานขอบารมีธรรมที่เราได้บำเพ็ญมาทุกภพทุกชาติบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นพระบรมครูแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลและโลกนี้เราขอแผ่บิณฑบาตเอากับเทวดาองค์นั้นกับเทวดาองค์นี้จงไปหาข้าทาสบริวารที่เคยสร้างบารมีธรรมในพระพุทธศาสนาถ้าจะสร้างนั่นสร้างนี่ให้บอกวัตถุประสงค์เขาและขอบารมีเขาขอแผ่เมตตาบิณฑบาตให้ไปสกิดใจข้าทาสบริวารเนื้อนาบุญสาวกของพระพุทธเจ้านั่นแหละใครมีศรัทธาก็ขอให้มารวมบารมีธรรมอธิษฐานเอาหลวงปู่ขาวท่านขยายความเอาไว้ว่าในบรรดาศิษย์ของท่านพระมหากัสสปเถระมีที่เป็นเลิศในทางธรรมคือท่านพระโสณเถระและท่านที่เป็นเลิศทางมีฤทธิ์เดชคือพระอุตรเถระหรือที่ชาวไทยเรียกขานนามท่านว่าหลวงปู่เทพโลกอุดรท่านพระมหากัสสปเถระได้สั่งกำชับพระอุตรเถระไว้ว่าถ้าถึงคราวเกิดวิกฤตในศาสนาขององค์พระสมณโคดมขึ้นมาเมื่อใดยุคนั้นหลังพุทธองค์ปรินิพพานไป 2,500 ปีแล้วจิตใจของผู้คนจะเสื่อมถอยไปจากศีลธรรมมากขึ้นมากขึ้นแต่พระพุทธศาสนาของสมณโคดมนั้น
ยังคงความศักดิ์สิทธิ์อยู่เช่นเดิมแต่ความเชื่อมั่นของมนุษย์โลกจะลดลงความเชื่อในบาปบุญคุณโทษไม่ค่อยมีเพราะเป็นช่วงที่พยัคฆ์ปกครองฉะนั้นจะต้องหาอุบายให้ผู้คนรับรู้เพื่อเอาชนะพยามารหรือกิเลสในจิตของตนไม่ให้มาครอบครองโลกได้อย่างน้อยถ้าเป็น3ส่วนให้คงเหลือไว้สัก1ส่วนก็ยังดีและในช่วงเวลานั้นหากจะเอาปัญญามาแก้ไขปัญหาก็คงไม่ได้ผลเพราะสังคมโลกไม่ค่อยยอมรับไม่ได้เอาสติปัญญามาแก้ไขปัญหาเพราะไม่เชื่อในธรรมะ